สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นี่เองครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองอร่อยอร่อยแล้วก็หวานซึ้งกินใจเหลือเกินกับเมนูที่มีชื่อว่าสาคูลิ้นจี่คุณผู้ชมครับตำรับสาคูนี้ทำได้ไม่ยากนะคุณผู้ชมมีเทคนิคคุณผู้ชมต้องรู้วิธีการเตรียมสาคูและต้มยังไงให้ได้สาคูเนี่ยสุกใสมีจุดขาวๆเป็นจุดเล็กนิดเดียวแล้วทำยังไงให้สาคูมีรสชาติอร่อยวันนี้เตรียมมาให้คุณพร้อมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับขนมหวานที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมนะชื่อน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูคุณผู้ชมสาคูลิ้นจี่ซึ่งจริงๆแล้วมันทำไม่ยากนะคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมหม้อด้ามไวทัลลักซ์18เซนใส่น้ำเตรียมไว้กระจายความร้อนดีมากดูสิเนี่ยเห็นไหมอ๋อเนี่ยพวกคุณผู้ชมแป๊บเดียวควันขึ้นละเอาปิดไว้ขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมนี่เตรียมน้ำเตรียมกระชอนแล้วนี่ก็คือสาคูเม็ดเล็กคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคั่นน้อยๆคนไม่คนมากคุณผู้ชมแล้วก็ถือไว้เขย่าน้อยๆแต่พองามคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมน้ำไม่มีหยดแล้วแสดงว่าสาคูของเราแห้งคุณผู้ชมพอดีกันกับน้ำที่กำลังเริ่มเดือดปุ๊บนะเดือดจริงๆก็โกยสาคูเนี่ยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมพอใส่สาคูเสร็จเราก็ใช้ช้อนคั่นน้อยเนี่ยคนเห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆเอาละคุณผู้ชมสาคูจะเห็นว่าเริ่มข้นขึ้นนะต้องสังเกตดูว่าเม็ดใสๆแล้วมีจุดขาวจี๊ดเดียวคุณผู้ชมก็รีบยกขึ้นนะแต่ไม่ใช่ยังขาวโพลนอย่างนี้นะคุณผู้ชมสาคูยังไม่สุกนะอย่างนี้กูตาจะเริ่มเดือดเดี้ยนใช้ไฟอ่อนหน่อยดีกว่านะคะประเดี๋ยวทำไม่ทันแล้วตกอกตกใจเล่นขอใส่สีนะคะวันนี้เป็นสีแดงอ่อนๆละเลื่อนละเลื่อนเหมือนกรีดกุหลาบอะค่ะเล่นอาจจะกำลังมีความรักแบบไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเล่นขออนุญาตปิดไฟนะคะพอปิดไฟแล้วก็คนต่อค่ะคุณผู้ชมคะคนไปเรื่อยๆสาคูก็จะเริ่มสุกมากขึ้นสังเกตดูสิคะเห็นไหมเริ่มแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะอีกสักครู่หนึ่งถ้าคุณผู้ชมปล่อยนะคะแล้วก็คนนานมากสาคูจะสุกเกินเป็นแป้งเปียกอะค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเนี่ยจุดขาวๆก็เริ่มจางลงนะคะคุณผู้ชมคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ที่แล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อจากนี้ไปต้องเป็นขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะลิ้นจี่ fruit based preparationตลาด Nature Taste ค่ะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะซื้อมาใส่ในเครื่องดื่มใส่ในอะไรต่อมีอะไรแต่จะยิ่งสักอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเอามาใส่ลงไปในส่วนผสมที่เป็นขนมนะคะจะให้ทั้งความหวานแล้วก็ให้รสชาติเปรี้ยวแล้วกลิ่นก็หอมค่ะหอมมากคุณผู้ชมคนให้เข้ากันนุ้งก็ใส่ลิ้นจี่ลงไป2เข่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็มาดูค่ะในแต่ละแก้วเราก็จะใส่ลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยลงไป1ชิ้นนี่1ชิ้นนะคะใส่ลงไปเห็นมั้ยเสร็จแล้วเราก็มาตักสาคูลิ้นจี่ที่เราทำไว้เนี่ยใส่ลงไปในแก้วค่ะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแต่ในระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหน้าท็อปปิ้งซึ่งก็มีความเป็นลิ้นจี่มากค่ะหยิบทันทีเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่ลงไปใส่กะทิเสร็จแล้วก็อดไม่ได้นะขอเกลือเสริมไอโอดีนนิดนึงแบบเค็มๆแล้วก็ลิ้นจี่ fruit based preparation ตรา nature taste แล้วก็สีชมพูนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็คนให้เข้ากันอุ๊ยตายอันนี้หวานชมพูแบบ fall in love มากเลยอ่ะนี่วันวาเลนไทน์นี่ออเดอร์เยอะนะสีนี้โอ๊ยตายดูน่ารับประทานมากโอ้ลิ้นจี่แอนด์โคโคนัทคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอส่วนผสมกะทิเริ่มจะเดือดๆเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำลงไปแล้วก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะสุกข้นต้องให้แน่ใจว่าส่วนผสมสุกนะคุณผู้ชมนะไม่เช่นนั้นแป้งจะดูดิบๆรับประทานคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าแป้งไม่สุกเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มข้นละค่ะสังเกตดูนี่เดือดแล้วเห็นไหมเนี่ยเดือดแล้วคุณผู้ชมแล้วเราก็ปิดไฟนะคุณผู้ชมปุ๊บเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมคะใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมเราไม่ขี้เหนียวค่ะเพราะว่าของอร่อยแบบนี้ใส่มากหน่อยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่อยหยอด
หน้ากะทิลงไปแล้วดูน่ากินน่ากินนะคุณผู้ชมนะต่อไปก็ของดูมีราคาปรึงไม่ต้องไปจงใจจับให้มันตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมไม่ต้องอ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะที่จะบริการลูกๆและสามีสุดที่รักของคุณผู้ชมนะครับ